วัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับผม 11LC วันนี้เรากลับมาเจอกันในช่วงของหลอนตามสั่ง EP ที่66แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์หลอนจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเธอเองเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าเธอนั้นเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพวกซื้อของเล่นให้ลูกเล่นแล้วต้องมาพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่ตามมากับของเล่นชิ้นนั้นขนาดว่าของเล่นที่เพิ่งจะซื้อมานะครับเป็นของเล่นมือหนึ่งไม่ใช่ของเล่นมือสองแต่เธอนั้นยังต้องมาพบเจอเรื่องราวแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์สยองขวัญของการตัดสินใจซื้อของเล่นให้ลูกที่เธอนั้นจะต้องจำไปอีกนานเลยก่อนที่จะเข้ารับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณหรือว่าคุณที่กำลังจะมีแผนซื้อของขวัญหรือซื้อของเล่นให้ลูกได้รับฟังด้วยนะครับว่าก่อนซื้อของเล่นอะไรนั้นตัดสินใจให้ดีๆนะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังนี้นั้นเป็นเหตุการณ์จากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณโมโมคุณโมโมเองเนี่ยบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เธอเนี่ยได้ย้ายมาทำงานที่จังหวัดสระบุรีครับโดยเธอเนี่ยก็ไปเช่าบ้านอยู่กับแฟนในบ้านก็มีแฟนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกของเธอครับซึ่งเธอย้ายมาที่สระบุรีนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยพวกเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่มีอะไรมากมายเลยครับเหมือนกับว่าบ้านที่เธอเช่าอยู่นี้นั้นจะเป็นบ้านแบบบ้านใหม่เจ้าของเนี่ยเพิ่งจะมาสร้างพวกเรื่องราวอะไรแปลกๆเรื่องราวหลอนๆพวกว่าเหตุการณ์ฆ่ากันตายหรือว่าพวกเจ้าของห้องอาถรรพ์เจ้าของห้องเฮียนๆอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่มีครับด้วยความที่ว่าบ้านที่เธอมาเช่านี้เนี่ยเป็นบ้านใหม่พวกเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวอะไรแปลกๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยพบเจอแต่ว่าหลังจากนี้นี่แหละครับพวกเหตุการณ์แปลกๆเรื่องราวสยองขวัญ นั้นมันก็เริ่มจะมาเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เธอนั้นได้พาลูกของเธอไปซื้อของเล่นที่ร้านของเล่นแห่งหนึ่งครับในจังหวัดสระบุรีเธอเนี่ยได้เล่าให้ฟังครับว่าวันนั้นเนี่ยเลิกงานพอดีครับแฟนกับตัวเธอเนี่ยเลิกงานวันนั้นเนี่ยเลิกงานไวก็เลยพากันไปรับลูกที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนซึ่งปกติแล้วเนี่ยพ่อของเธอนั้นจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไปรับลูกเพราะว่าโรงเรียนกับบ้านที่เช่าอยู่เนี่ยมันก็อยู่ใกล้กันครับมันไม่ได้อยู่ไกลกันแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยเลิกงานไวก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเราขับรถยนต์เนี่ยไปรับลูกที่โรงเรียนกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยพาเขาไปซื้อของเล่นด้วยตอนขากลับวันนั้นพอไปถึงที่โรงเรียนก็ไปรับลูกคนนี้ครับแล้วก็พาเขาไปที่ร้านของเล่นแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีตอนไปถึงที่ร้านเนี่ยลูกเธอก็เดินดูของเล่นอย่างสนุกสนานถ้าใครสามารถจดจำช่วงเวลาวัยเด็กได้ตอนที่เราไปถึงร้านของเล่นเนี่ยจะรู้เลยครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นสวรรค์ของเด็กๆมากตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าลูกของเธอเนี่ยก็เดินดูของเล่นไปทั่วร้านเลยครับเห็นตุ๊กตาก็อยากได้รถบังคับอะไรก็อยากได้หุ่นยนต์เนี่ยก็อยากได้เหมือนกันอยากได้นู่นอยากได้นี่เต็มไปหมดเลยในระหว่างที่ลูกของเธอนั้นกำลังเดินเลือกของเล่นอย่างสนุกสนานเธอเองเนี่ยก็เหลือบไปเห็นว่ามีของเล่นอย่างหนึ่งครับที่มันสะดุดตามากในตอนนั้นนั่นก็คือรถบังคับเด็กเล่นครับเป็นรถบังคับคันใหญ่ที่เด็กเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งในนั้นได้ซึ่งรถบังคับคันนี้เนี่ยเด็กสามารถขับได้ด้วยตัวเองและผู้ปกครองเนี่ยสามารถใช้รีโมทครับบังคับรถคันนี้ในระหว่างที่เด็กกำลังนั่งไปได้ด้วยเธอเองเนี่ยก็เรียกลูกเธอมาครับและบอกลูกว่าลูกของเล่นในมือทุกอย่างหนูเอาไปเก็บเลยนะแม่ขอเป็นรถคันนี้แทนได้ไหมลูกเห็นเนี่ยลูกก็ดีใจครับรีบวิ่งเอาของเล่นที่ตัวเองถือมาประมาณ 3-4 อย่างเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่เดิมครับแล้วเธอเองก็บอกแม่ค้าครับว่าป้าหนูเอาคันนี้ค่ะหนูเอาคันนี้ป้าแม่ค้าแกก็เดินมาครับเดินมาแล้วก็บอกกับเธอว่าหนูป้าต้องขอโทษด้วยนะพอดีรถคันนี้เนี่ยมันมีคนจองแล้วเขาแจกมัดจำแล้วหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมาเอารถแล้วเอาอย่างนี้ถ้าหนูไม่รีบอะไรเดี๋ยวป้าเอาคันใหม่ให้อีก3วันเนี่ยรถคันใหม่จะเข้ามาหนูรอหน่อยนะเธอเองเนี่ยก็เลยบอกป้าครับว่าได้ค่ะป้าหนูไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่หนูเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยมันน่าสนใจดีเอาอย่างนี้นะป้าเดี๋ยวหนูให้เบอร์ป้าไว้ถ้าของมาถึงแล้วป้าโทรหาหนูเลยนะ
แล้วเธอเนี่ยก็พาลูกกลับบ้านครับปรากฏว่ากลับบ้านมาในวันนั้นเนี่ยของเล่นลูกก็ไม่ได้ครับเธอบอกลูกว่าเดี๋ยวหนูเล่นของเล่นอันเดิมไปก่อนนะลูกไอ้ที่หนูมีเนี่ยมันก็เยอะแล้วเดี๋ยวรอชิ้นใหญ่มาเล่นทีเดียวเลยนะลูกเธอบอกว่าพวกของเล่นในบ้านของเธอเนี่ยของเล่นลูกเนี่ยเยอะมากๆครับและเขาเองเนี่ยก็มักจะเล่นแล้วก็ไม่เก็บบางวันเนี่ยเธอเดินไปเหยียบของเล่นลูกจนพังลูกเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจหลายครั้งเหมือนกันจนบางทีก็คิดว่าไม่อยากจะซื้ออะไรให้เขาเล่นแล้วครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็ยังเล่นได้ดีอีกอย่างนึงเนี่ยของเล่นเนี่ยเยอะมากครับที่เธอซื้อให้ลูกพวกของเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพวกของเล่นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีให้ลูกเล่นสักทีเธอเนี่ยก็อยากจะได้รถคันนั้นนั่นแหละครับที่เธอไปดูมาอยากจะให้ลูกเนี่ยเอามาเล่นเอามาขับเล่นหลังเลิกเรียนอะไรไปวันต่อมาครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆในระหว่างที่เธอกำลังนั่งดูทีวีกับแฟนก็มีเบอร์แปลกครับโทรเข้ามาหาเธอเป็นเบอร์ของป้าเจ้าของร้านของเล่นครับโทรมาถามว่าหนูลูกค้าเขาไม่เอารถคันนั้นแล้วหนูยังจะเอาอยู่ไหมเธอเองเนี่ยก็รีบตอบตกลงไปทันทีเลยครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูรีบไปครับป้าหนูเอาคันนั้นแหละเธอเองก็เลยบอกแฟนครับว่าให้แฟนเนี่ยพาขับรถแปลรถของเล่นคันนั้นหน่อยพอดีว่าป้าเจ้าของร้านเนี่ยโทรมาบอกแล้วว่าสามารถมาเอารถได้เลยแฟนเนี่ยก็รีบดิบกุญแจรถแล้วก็พาเธอขับรถไปกล่าวว่าแปลรถครั้งนี้เนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์ลูกซะหน่อยครับตอนที่เขากลับมาโรงเรียนแล้วเห็นรถคันนี้ตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยเขาคงจะดีใจสุดๆแน่นอนวันนั้นเนี่ยแฟนของเธอรีบพาขี่รถไปที่ร้านของเล่นนี้ทันทีเธอเองเนี่ยก็แกล้งบอกกับแม่ค้าครับว่าป้าเขาน่าจะเปลี่ยนใจตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่งั้นเนี่ยเมื่อวานหนูได้เอาไปแล้วเนี่ยป้าแม่ค้าคนนี้ก็ตอบกลับมาครับว่าพอดีแม่ของเด็กเขามาจำไว้แล้วแหละหนูแต่เขาโทรมาบอกป้าว่าเขาไม่เอาแล้วนะเอาไปก็ไม่ได้เล่นหนูไม่เอาแล้วป้าเองก็งงๆครับว่าแบบนี้มันก็มีด้วยหรอแต่ก็อย่างว่าแหละครับของซื้อของขายมัดจำแล้วไม่เอาป้าก็ต้องขายให้กับคนอื่นไปป้าบอกว่านี่ถ้าหนูไม่เอาเนี่ยป้าก็ว่าจะโทรหาอีกคนนึงเหมือนกันเมื่อเช้ามีคนมาเขาบอกว่าเขาอยากได้เหมือนกันในคันนี้เธอเองเนี่ยก็รีบจ่ายเงินให้กับป้าครับแล้วก็ลองทดลองเล่นของเล่นคันนั้นนะครับที่เพิ่งจะซื้อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลองทดสอบรถดูครับว่ามันสามารถใช้การได้ไหมมันวิ่งได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ชำรุดไปไหมในตอนที่ทดสอบอยู่หน้าร้านครับทีแรกเนี่ยก็ลองรถเปล่าๆครับลองบังคับด้วยรีโมทดูรถเนี่ยก็สามารถวิ่งไปได้ตามปกติเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติเลยทีนี้ครับก็เลยบอกป้าครับว่าป้าคะพอดีว่าหนูอยากจะลองรถแบบว่ามีเด็กนั่งข้างในด้วยหนูกลัวว่ารถเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเด็กไม่ได้ป้าเองก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้าเนี่ยเรียกลูกป้ามาป้าแกเนี่ยก็ตะโกนเรียกลูกมาครับลูกของแกเนี่ยก็วิ่งหน้าตั้งมาเลยวิ่งมาจากหลังร้านครับวิ่งมาแต่ไกลแล้วก็มาหยุดชะงักอยู่ตรงหน้าพวกเธอลูกของป้าเนี่ยก็พูดว่าอ้าวมีคนมาเล่นแทนแล้วก็ไม่บอกหลังจากนั้นลูกของป้าเนี่ยก็วิ่งกลับไปในร้านเหมือนเดิมตอนนั้นทั้ง3คนครับยืนงงๆกันอยู่หน้าร้านว่าลูกของป้าเนี่ยเป็นอะไรเดินมาแล้วก็บอกว่ามีคนเล่นแล้วก็วิ่งกลับไปก่อนที่แฟนเนี่ยจะบอกว่าไม่เป็นไรไปเอาคันนี้แหละกลับดีกว่าเดี๋ยวลูกกลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวกลับมาแล้วจะไม่เห็นรถเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์เธอเองก็รีบจ่ายเงินไปลูกน้องที่ร้านของป้าเนี่ยก็ช่วยกันยกรถขึ้นรถกระบะของเธอพอกลับมาถึงบ้านครับก็เอารถคันนี้ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยตั้งไว้กลางบ้านเลยกล่าวว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาจะต้องเห็นรถคันนี้และเขาจะต้องดีใจอย่างแน่นอนเย็นวันนั้นเนี่ยพ่อของเธอครับเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ขับไปรับลูกของเธอจากโรงเรียนพอมาถึงครับลูกของเธอเนี่ยก็ดีใจเลยครับดีใจตามแผนที่เธอคิดเอาไว้เลยกลับมาถึงได้เห็นรถคันใหม่คันนี้เนี่ยอยากได้มานานแล้วจำได้ว่าวันแรกที่เอามาเนี่ยลูกของเธอเนี่ยขับเล่นจนแบตหมดเกลี้ยงเลยครับและดันไปหมดอยู่นอกบ้านด้วยนะครับต้องไปตามพ่อเนี่ยมาช่วยกันยกรถนะกลับมาชาร์จแบตที่บ้านแรกๆเนี่ยเขาเองก็ดูมีความสุขกับการเล่นของเล่นชิ้นนี้แต่พอหลังๆมาครับเขาเนี่ยแทบจะไม่เล่นเลยบางวันเนี่ยไม่แตะรถคันนี้เลยด้วยซ้ำจนอยู่มาวันหนึ่งเธอเองเนี่ยบอกกับลูกครับว่าหนูถ้าหนูไม่เล่นแล้วเนี่ยแม่จะเอาไปทิ้งแล้วนะมันเกะกะบ้านมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆครับพอลูกเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับเธอมาเลยว่าลูกเนี่ยจะเสียใจว่าถ้าเกิดแม่เอาไปทิ้ง
โดยปกติแล้วเด็กๆเนี่ยเวลาโดนพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาของเล่นไปทิ้งเนี่ยจะต้องร้องไห้งอแงอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่มันผิดปกติมากๆเพราะว่าลูกของเธอเนี่ยไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นเลยลูกเนี่ยตอบกลับเธอมาสั้นๆครับว่าพี่เขาไม่ให้หนูเล่นแล้วเธอเองก็เลยบอกลูกไปครับว่าถ้างั้นพรุ่งนี้แม่จะเอาไปทิ้งจริงๆนะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็เดินเข้าห้องไปครับด้วยความงงๆว่าทำไมลูกของเธอเนี่ยถึงไม่ได้มีท่าทีที่แบบว่าจะเสียดายอะไรเลยในตอนนั้นก็คิดว่าสงสัยที่ว่าลูกบอกว่าพี่ไม่ให้เล่นเนี่ยน่าจะหมายถึงพวกพี่ข้างบ้านที่เขาชอบไปเล่นด้วยกันสงสัยจะโดนพี่เขาแกล้งมาคงจะน้อยใจแหละมั้งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ออกมาจากห้องแล้วก็เข้ามาคุยกับลูกดีๆแล้วก็พาลูกเนี่ยไปเข้านอนตามปกติครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นั้นลูกของเธอจะต้องไปโรงเรียนแต่เช้าหลังจากที่เอาลูกเข้านอนเสร็จแล้วเธอเองก็กลับเข้าไปนอนตามปกติครับในค่ำคืนนี้เนี่ยแฟนของเธอนอนหลับมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเพราะว่าในคืนนี้นั้นแฟนของเธอจะเข้างานตอน5 ทุ่มแฟนเนี่ยก็รีบหลับพักผ่อนตั้งแต่ตอนเย็นเพราะว่าเขานั้นจะต้องตื่นมาไปทำงานตอน5 ทุ่มเธอเองเนี่ยก็อาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จก็มานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างๆแฟนซึ่งเวลาตอนนั้นมัน3 ทุ่มกว่าเธอจะต้องปลุกแฟนตอนประมาณ4 ทุ่มเพื่อให้แฟนเนี่ยตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปเข้างานตอน5 ทุ่มเธอก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างๆแฟนครับพอได้เวลาประมาณ4 ทุ่มเธอก็สะกิดปลุกแฟนครับแฟนเนี่ยก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะไปทำงานในตอนนั้นที่เธอนอนเนี่ยเธอนอนหันหน้าเข้ากำแพงครับเหมือนกับว่าเตียงของเธอเนี่ยเธอจะนอนด้านในซึ่งตำแหน่งที่เธอนอนนั้นเธอจะหันหน้าเข้ากำแพงซึ่งเธอก็จะหันหลังให้กับแฟนแฟนเนี่ยนอนข้างนอกครับเธอนอนอยู่ข้างในในตอนที่แฟนไปอาบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเธอก็นอนตะแคงครับแล้วเธอก็เล่นโทรศัพท์ไปเล่นไปได้สักพักอยู่ใหญ่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าเตียงที่เธอนอนเนี่ยมันจะยวบยาบครับเหมือนกับว่ากำลังมีคนคานขึ้นมาในตอนนั้นในใจก็คิดอย่างเดียวครับว่าแฟนเนี่ยจะมาหอมแก้มก่อนไปทำงานแน่เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแฟนจะทำอย่างนี้ทุกครั้งครับก่อนที่เขาจะไปทำงานเขาจะค่อยๆคานขึ้นเตียงมาแล้วก็มาหอมแก้มเธอในขณะที่เธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์ไปเธอก็รู้สึกครับว่ามีใครเนี่ยกำลังคานขึ้นมาบนเตียงแต่ว่าครั้งนี้นั้นเธอได้ยินเสียงเป็นเสียงคนสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปในใจเนี่ยก็คิดว่าสงสัยจะเป็นบ้านข้างๆมั้งคงจะไม่ใช่แฟนเธอหรอกที่ขับออกไปเมื่อกี้เพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยกำลังคานขึ้นเตียงมาจะหอมแก้มเธอแล้วในจังหวะนั้นเธอเนี่ยได้พลิกตัวไปครับกะว่าจะให้แฟนเนี่ยหอมแก้มแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันไม่ใช่แฟนครับที่คานขึ้นเตียงมาแต่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวประมาณ9 ขวบถึง 10 ขวบใส่ฮิญาบสีดำชุดกระโปรงสีขาวลายจุดที่แก้มเนี่ยตอบมากครับเหมือนกับว่าคนไม่ได้กินอะไรมานานปากของเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นสีดำคล้ำแล้วดวงตาเนี่ยเป็นสีแดงกล่ำเด็กคนนั้นกำลังคานขึ้นมาอยู่บนเตียงเธอเนี่ยสาบานได้เลยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันพอเธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในจังหวะนั้นเธอเนี่ยกลัวจนน้ำตาไหลเธอเอามือครับเคาะกับกำแพงข้างห้องให้ลูกหรือว่าให้พ่อกับแม่เนี่ยได้ยินว่าเธอเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังเจออะไรบางอย่างแต่แล้วจู่ๆครับเด็กผู้หญิงคนที่เธอเห็นว่าใส่ฮิญาบมานี้นั้นจับมือของเธอไว้แล้วก็ล็อกแขนล็อกขาเธอเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรครับเธอก็ท่องบทสวดแล้วก็แผ่เมตตาให้แต่เหมือนกับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นจะทำหน้านิ่งๆแล้วก็ทำท่างงๆในตอนนั้นที่เธอหลับตาสวดไปได้สักพักหนึ่งครับตอนเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอ้าปากกว้างในปากของเด็กผู้หญิงนั้นไม่มีลิ้นครับเด็กผู้หญิงคนนั้นอ้าปากแล้วก็ส่งเสียงร้องแบบเป็นเสียงยาวๆเลยครับจังหวะนั้นเนี่ยเธอหลับตาแล้วก็นึกถึงพ่อกับแม่ครับแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ให้ช่วยครับเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวมากครับจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่ากลัวมากๆจนเธอนั้นฉี่ราดที่นอนเลยเธอก็นึกถึงพ่อแม่นึกถึงครูบาอาจารย์ไล่ไปพอเธอลืมตามาอีกครั้งนึงครับปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ปล่อยแขนปล่อยขาเธอแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินหายออกไปแบบงงๆเหมือนกับคนเนี่ยเดินออกจากห้องไปในตอนนั้นเธอกลัวมากครับเธอตะโกนเรียกลูกที่อยู่ห้องข้างๆแล้วก็รีบวิ่งไปหาพ่อกับแม่ที่นอนอยู่ห้องถัดไปแล้วก็เล่าทั้งหมดให้ฟังครับในคืนนั้นเนี่ยเธอได้โทรหาน้องสาวแล้วก็พี่สาวให้มาอยู่เป็นเพื่อนในคืนนี้
พราะว่าหลังจากที่เธอเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอก็กลัวครับกลัวว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากในคืนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พบเจออะไรแต่ว่าในช่วงกลางคืนครับทุกคนในบ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงเป็นเสียงเด็กผู้หญิงร้องอยู่อย่างนี้แบบยาวๆซึ่งมันเป็นแบบนี้ทุกวันครับบางวันเนี่ยพ่อกับแม่ของเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่นอกบ้านแล้วก็หัวเนี่ยโขกกับหน้าต่างครับแล้วก็ร้องอื้อๆไปด้วยหัวเด็กเนี่ยก็เคาะกับหน้าต่างไปดังปึ้งแล้วก็ฮึแล้วก็ปึ้งแล้วก็ฮึอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจนเวลาผ่านไปเกือบจะอาทิตย์กว่าเธอเนี่ยพยายามทำบุญให้ครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ผลเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยไปมายังไงไม่รู้ด้วยว่าเขามาจากไหนหรือว่าเราเนี่ยไปเอาเขามานอนไม่เต็มอิ่มในประมาณอาทิตย์กว่าๆครับจนพี่ที่ทำงานเนี่ยเริ่มทักครับว่าทำไมเธอเนี่ยดูอ่อนเพลียจังก็เลยเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับพี่ที่ทำงานฟังพี่คนนี้เนี่ยแกชื่อว่าพี่เป้ครับพี่เป้เนี่ยเขาเป็นมุสลิมพี่เขาบอกว่าหนูผีที่หนูเห็นเนี่ยเขาเป็นผีเด็กอิสลามเขาเป็นมุสลิมหนูไปแผ่เมตตาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปรับได้ยังไงเขาคงไม่รู้เรื่องกับหนูหรอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่กับแฟนพี่เนี่ยจะไปดูให้เพราะว่าแฟนพี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์ปู่ของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ทำพิธีซึ่งเขาจะเรียกว่าแชร์ซึ่งเป็นคนที่แบบว่าสามารถทำพิธีหรือว่าติดต่อกับดวงวิญญาณอะไรแบบนี้ได้แฟนของพี่เป้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเซนส์แล้วก็สัมผัสได้ครับหลังจากเลิกงานในวันนี้ครับพี่เป้กับแฟนเนี่ยก็มาที่บ้านพอมาถึงที่บ้านครับแฟนของพี่เป้เนี่ยก็ถามเธอว่าเด็กผู้หญิงคนที่เธอเห็นเนี่ยใช่เด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคนที่นุ่งผ้าฮิญาบสีดำตัวเนี่ยไม่ใหญ่มากอายุประมาณ9ขวบ10ขวบหน้าตาเนี่ยดูผอมซีดดวงตาเนี่ยดูแดงกล่ำเลยเธอเนี่ยก็ตกใจเลยครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวให้กับแฟนพี่เป้ฟังและพี่เป้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับแฟนฟังด้วยแต่แฟนของพี่เป้นั้นสามารถสัมผัสได้แล้วก็บอกรูปพรรณสันฐานที่เจอเนี่ยได้ตรงมากครับแฟนของพี่เป้เนี่ยก็เดินอยู่ในบ้านอยู่สักพักนึงจนเดินไปจับของเล่นชิ้นหนึ่งครับเป็นรถของเล่นที่เธอเพิ่งจะซื้อให้ลูกเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นรถคันนี้เนี่ยแฟนของพี่เป้ก็จับอยู่นานสักพักนึงแล้วแฟนพี่เป้ก็ถามครับว่าอันนี้เนี่ยพี่ขอได้ไหมเธอเองก็บอกว่าได้ค่ะแฟนพี่เป้เนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเด็กคนนี้จะไม่มาก่อกวนจะไม่มารังควานจะไม่มาแกล้งพวกเราแล้วนะให้สบายใจได้เลยว่าเขาเนี่ยจะไม่กลับมาแล้วในวันนั้นตัวของพี่เป้กับแฟนเนี่ยก็หิ้วรถคันนี้ครับกลับไปเหมือนกับว่าเขาจะไปทำพิธีไปทำอะไรบางอย่างให้ซึ่งพอหลังจากวันนั้นที่เขาเอารถคันนี้ไปเนี่ยก็ไม่พบเจอเรื่องราวหรือว่าเห็นอะไรแปลกๆอีกเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆเธอเนี่ยไม่คิดครับว่ารถของเล่นที่เธอเพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆมือหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องราวหลอนๆตามมาได้อย่างไรวันรุ่งขึ้นครับเธอไปทำงานเธอก็ไปถามพี่เป้ครับว่าพี่เป้แฟนพี่เป้เอารถไปทำพิธีหรือไปทำอะไรยังไงคะพี่เป้เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าแฟนของเขาเนี่ยพยายามที่จะคุยกับเด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นเนี่ยเอาแต่นั่งร้องไห้เด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งชันเข่าร้องไห้ร้องแบบนี้ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาอะไรถามอะไรก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งจับของเล่นชิ้นนี้ไม่ยอมปล่อยเลยก็เลยต้องเอารถของเล่นคันนั้นเนี่ยเอาไปเพื่อไปทำพิธีทางศาสนาของเขาครับเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งน้องเนี่ยไปในภพภูมิที่ดีซึ่งมันก็เป็นไปตามที่พี่เป้กับแฟนพี่เป้บอกเลยครับคือหลังจากนี้เนี่ยจะไม่พบเจอเรื่องราวแปลกๆในบ้านเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมารู้ครับว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือใครอะไรยังไงก็ผ่านไปเกือบเดือนแล้วที่รู้เนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยพาลูกครับกลับไปซื้อของเล่นที่ร้านของเล่นร้านเดิมในตอนที่กำลังเดินเลือกซื้อของเล่นนั้นป้าเนี่ยก็เดินเข้ามาทักครับว่าหนูใช่คนที่ซื้อรถของเล่นป้าไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าอ่ะเธอเองก็บอกว่าใช่ครับป้ามีอะไรหรือเปล่าคะป้าเนี่ยก็เล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่หนูเนี่ยเอารถกลับไปวันรุ่งขึ้นเขาเปลี่ยนใจจะมาเอารถแต่ป้าเนี่ยบอกว่าป้าขายไปแล้วแล้วจะไปเอามาได้ยังไงป้าขายให้หนูไปแล้วป้าเอากลับมาไม่ได้หรอกมาถามขยันขยอป้าว่าใครซื้อไปอะไรยังไงป้าก็บอกว่าป้าไม่รู้เหมือนกันเธอเองก็เลยบอกป้าว่าป้ารถคันที่หนูซื้อป้าหนูเอาไปทิ้งแล้วนะคะพอดีว่าหนูเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเธอเนี่ยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับให้กับป้าฟังพอป้าได้ฟังเนี่ยป้าก็บอกว่าขนลุกเลยหนูรู้ไหมคนที่เขามาตามเอารถนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาไปให้ลูกสาวเขาลูกสาวเขาเสียชีวิตวันที่ตัดสินใจบอกไม่เอาอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะเข้าโรงพยาบาลอาการหนักแต่สุดท้าย
น้องเสียชีวิตป้าบอกว่าวันที่เขาพาลูกมาเลือกของเล่นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมา2แม่ลูกและรถของเล่นคันนี้เนี่ยมันเป็นรถคันใหญ่เอากลับไปไม่ได้แม่เนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมัดจำเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเอารถมาขนกลับบ้านไปแต่ปรากฏว่าดันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแม่ของเด็กเนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าลูกนั้นไม่รอดวันที่เขาพาลูกมาเลือกนะหนูลูกเนี่ยเขาชี้บอกแม่เลยว่าแม่หนูเอาคันนี้หนูเอาคันนี้แม่ก็บอกว่าเอาไปไม่ได้ลูกรถใส่ไม่พอเด็กคุณหญิงคนนั้นเนี่ยลงไปนั่งร้องไห้ชักดิ้นชักงอบอกว่าหนูจะเอาหนูจะเอาหนูจะเอาจนแม่เนี่ยต้องบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพามาเอาแม่จ่ายเงินให้ดูต่อหน้าเลยเด็กเนี่ยถึงจะได้หยุดร้องพอได้ฟังเรื่องราวเช่นนี้ครับก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าพวกเรื่องราวแปลกๆที่พบเจอนั้นมันคือสิ่งนี้นี่เองใครจะไปคิดล่ะครับว่าของเล่นที่เพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆมันจะมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่ว่าซื้อของมือสองแล้วเจ้าของเนี่ยมีจิตที่ห่วงหาหรือว่าผูกพันกับของสิ่งนั้นแล้วเขาตามกลับมาเอาทวงคืนเนี่ยจะไม่แปลกเลยครับแต่นี่คือของเล่นมือหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานเลยแต่ก็เป็นไปได้ครับเหมือนกับว่าจิตสุดท้ายของน้องเนี่ยเหมือนกับเขาจะผูกพันหรือเขาอยากจะเล่นของชิ้นนี้จริงๆและเขาเนี่ยดันประสบอุบัติเหตุซะก่อนเลยไม่ได้เล่นเขาอาจจะอยากได้หรือว่าอยากจะเล่นของเล่นชิ้นนี้จริงๆเลยทำให้จิตของเขาเนี่ยไปผูกกับสิ่งของสิ่งนั้นจนวิญญาณของเด็กเนี่ยตามผู้หญิงคนนี้กลับไปที่บ้านครับที่ว่าลูกของเขาบอกว่าพี่เขาไม่ให้เล่นเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าบางทีแล้วลูกเขาจะต้องหมายถึงเด็กผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เรียกได้ว่าขนลุกไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยที่บ้านใครเพิ่งจะซื้อของเล่นให้ลูกเนี่ยตอนนี้เริ่มมองแล้วครับว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่ามีใครตามมากับของเล่นที่เพิ่งจะซื้อให้ลูกหรือเปล่าซึ่งตอนที่ตัวของเธอเจอเนี่ยเธอบอกว่าเธอพยายามสวดมนต์ครับสวดมนต์เท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ไปเธอบอกว่าเธอทั้งใส่บาตรทั้งกวดน้ำอะไรให้ก็ยังเจออยู่ทำบุญแล้วทำบุญอีกก็ยังไม่หายซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามเลยอาจจะไม่เข้าใจใครมีประสบการณ์สยองขวัญที่อยากจะมาแชร์อยากจะให้ผมเนี่ยมาเล่าในช่วงของหลอนตามสั่งอีกคุณสามารถส่งเรื่องราวหลอนๆมาได้ที่ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่สำหรับค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับยังไงแล้วก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปนะครับหลายๆคนเนี่ยจะพลาดคลิปใหม่ๆไปหลายคลิปเพราะว่าลืมกดกระดิ่งนี้ยังไงแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวหลอนๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาเรื่องราวสยองขวัญที่หลอนมากกว่านี้มาให้ทุกคนนั้นได้รับฟังกันอีกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับดูของเล่นลูกคุณให้ดีๆว่าไม่มีอะไรนั้นตามมาสวัสดีครับ